คุณมากนะครับจะขาย20บาทแต่ว่าเวลาเข้ามาสมัยก่อนไม่ได้ทำขาย20บาทไม่มีจานเข้ามาเข้าไปเสียคะแนนเสียเข้าไปมีความสลิปเลยนะอันนี้นี่แยกกับต้นซื้อปลาก็มีเนื้อมีตัวร้อนมือเท้าก็มันเหลืองมันแป๊ดเลยด้วยเฟนั้นไว้แล้วก็เดินออกไปอย่างนี้แล้วก็เสียหายวันเยอะมากบางคนก็โขกก็เล่นครับเชิญทานน้ำเก๊กฮวยก่อนนะครับต้มใหม่ๆเลยครับผมเรามาหนึ่งปลาเตือนไร้และตากแดด3-4วันอ๋อปลูกปีนี้เป็นปีแรกของสลวงนะฮะครับครับแต่เราชอบโดยการส่วนตัวแล้วที่จริงจะปลูกเองแล้วก็ค่อยเก็บผลผลิตแล้วก็ไปค่อยๆขายเพราะเราพอทำแห้เราเก็บได้หลายปีแล้วก็ส่งกิโลละ1,500อะไรเงี้ยแรกเริ่มเราตั้งใจจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างนี้ไม่ใช่ผมปิดแต่ว่าคนนักเที่ยวเห็นเราเก็บเก๊กฮวยดอกมันเหลืองสวยก็จะขอเข้ามาถ่ายรูปแล้วก็ห้ามแกไม่ได้ทีนี้เวลานักเที่ยวเข้ามาแล้วมันก็จะหักเสียหายก็เลยคิดว่าคุยกับคุณลุงแล้วดูแลสวนเนี่ยว่าก็ให้เปิ้ลเข้ามาก็เก็บคนละสัก50บาทเพื่อเราเสียหายหักที่มึงเสียหายมากกว่านั้นแล้วเราก็ทำงานลำบากแล้วก็ต้องยอมทุกพอดีผู้หลักผู้ใหญ่ทางเกษตรอำเภอทางท่านปลัดอบต.พ่อหลวง
ก็กลายว่าสวนของลุงแจ็คเนี่ยเป็นแลนด์มาร์คของแม่ริมตำบลสลวงตอนนี้ก็อยากให้เราทำต่อแล้วก็รับท่องเที่ยวเพื่อท่องเที่ยวได้เผยแพร่ว่าสมัยก่อนคนผ่านมารู้จักว่าสลวงคือที่ไหนปัจจุบันนี้ตำบลสลวงเลยเป็นที่กล่าวขานรู้จักของคนท่องเที่ยวทั่วไปรุ่นนี้มันปลูกแล้วกี่วันมันปลูกได้ปีละครั้งเองเอาไปปลูกตอนประมาณหน้าฝนตอนปลูกต้นอ่อนประมาณมิถุนากระดากระดาแล้วก็มันจะเริ่มออกดอกประมาณสิงหาคมกันยาตุลาก็ออกดอกละประมาณ5เดือนก็สามารถเปิดเก็บแล้วก็เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวนี้ได้สักถึงเดือนไหนก็จนถึงน่าจะนี่มันบานมาประมาณเดือนนึงแล้วก็ประมาณสักกลางมกราน่าจะหมดกุมภาก็ไม่ได้ละหมดละพอเดือนกุมภาก็ต้องเริ่มเตรียมไถดินเตรียมดินใหม่แล้วก็ตากดินไว้จนถึงปีหน้าประมาณเดือน6เดือน7ก็ต้องปลูกกล้าใหม่ตอนเข้าฝนนะเพราะว่าเราทำเป็นออร์แกนิกเป็นอินทรีย์ฮะไม่ใช้สารเคมีเลยเพราะนั้นเราต้องตากดินเพื่อฆ่าเชื้อฆ่าแมลงเตรียมดินไว้จนถึงปีหน้าถึงจะปลูกต้นพันธุ์ได้ใหม่แล้วก็เข้ามาลูบหลูบเดิมเชิญชวนนักท่องเที่ยวนิดนึงครับว่าคนที่สนใจในการศึกษาทั้งเรื่องของการปลูกแล้วก็มาดูความสวยงามส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวไทยเนี่ยเป็นอะไรกับที่อยากดูสวยงามเท่านั้นเขาไม่เคยมาสนใจเลยว่ามันมีฤทธิ์ทางยาอย่างไรทำไมมันสีเหลืองทำไมต้นมันหวานหอมบางทีบางคนยังไม่เข้าใจว่านึกว่าใส่น้ำตาลแต่จริงๆน้ำตาลมันเป็นเกสรน้ำตาลเกสรของดอกเก๊กฮวยและเก๊กฮวยเนี่ยมันเป็นพืชสมุนไพรมันเป็นพืชมหัศจรรย์ที่ผมชอบโดยส่วนตัวทั้งปลูกเนี่ยคือมันลดความดันเบาหวานสุขภาพจะดีมากแล้วก็คนเฒ่าคนแก่ซึ่งไปชงทานนะฮะกลางคืนเข้าคนแก่ที่กลางคืนเนี่ยชอบไปเข้าน้ำบ่อยๆฉี่ถ้าทานแค่ควยไปสักระยะนึงนี่นะไม่มีการต้องเข้าน้ำกลางคืนแล้วนอนหลับสบายเช้าเข้าน้ำครั้งเดียวเพราะถ้าคนแก่ที่กลางคืนจะเข้าน้ำบางทีเดินเราก็กลัวเหมือนกันจะล้มแล้วทุกวันนี้มีคนมาก็เราก็คุยเรื่องสรรพคุณผมพยายามจะแนะนำความรู้เขาด้วยให้ความรู้ซึ่งคนส่วนใหญ่ 80% นี่ไม่ถามเข้าไปถ่ายรูปอย่างเดียวก็รีบกลับไม่สนใจจึงอยากให้เขามาเรียนรู้ด้วยใช่อยากให้เขาเรียนรู้แล้วเมื่อเกษตรกรจะไปปลูกจะมาหาความรู้จากผมเขาก็ยินดีที่แนะนำ